หอตกแตกเนี่ยเป็นจุดหมายเหตุประเทศไทยเลยนะคือเราไม่อยากยุ่งกับการเมืองเลยทั้งอยู่มา 7-8 ปีบริหารแย่ลงแย่ลงเหี้ยอะไรด่าบิ๊กตู่ด่ามึงนี่แหละที่เราพูดถึงนั่นน่ะคือเขาไม่ได้ด่าบิ๊กตู่ลองไปดูจริงๆสิจุดเริ่มต้นของหอตะแตกเนี่ยคือจริงๆอ่ะพี่ทำเพื่อนกูรับงวดทำเหรอแล้วก็ทำฉายไล่พอทำตอนนั้นเสร็จเราก็อยากทำหนังตลกเป็นสไตล์เราอีกเรื่องนึงเพราะเราเคยทำพ่นนัยยะไว้นี่มึงป้อนธนาคารเหรอพออีชาชัวอีสารเลวไอ้หุ่นเหี้ยอะไรวะกินดอกอีสัตว์มานิ่มนะมึงเราก็เลยคิดโปรเจกต์จะทำหนังผีตลกแล้วก็เอ๊ะถ้าเอาคนธรรมดามาเล่นมันก็ไม่น่าสนใจเราก็เลยคิดเอาผีตลกกระเทยตอนแรกเราก็คิดว่าทำไปสนุกไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นจักรวาลหอแต๋วแตกอะไรหรอกคือบอกเลยว่าตอนที่ทำเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ไปขอในทุนเข้ามาก่อนเราก็เล่าให้เขาฟังมีผีมีตลกมีกระเทยเขาก็อนุมัติเสร็จเราก็คิดเรื่องคิดเรื่องเสร็จเราก็ถ่ายเลยเพื่อที่จะให้มันออกฉายเร็วๆก็กลายเป็นว่าพจน์อานนท์กลายเป็นพุ่มกับหอแต๋วแตกไปเลยเงี้ยคือพี่คิดว่าหอตะแตกเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เราออกแบบมาหรือว่าเราทำมาเพื่อที่จะให้คนสนุกไปกับมันแต่บางทีเราจะมาพูดโจ่งแจ้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ซ่อนเอาไว้ให้คนมันรู้สึกว่าดูโดยแบบว่าติดใจโดยไม่แบบไม่ตั้งใจอ่ะน้องเข้าใจมั้ยแล้วสังเกตดูพอตะแตกพี่จะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้คนมันซึมลึกอย่างเช่นใครฆ่าอารยารู้มั้ยใครฆ่าอารยาตกลงใครฆ่าอารยาติดตามทุกภาพแฟนตัวจริงพยูนไม่ได้ฆ่าใช่ไหมเว้นวักได้พระเจ้จึงมากเราก็ตั้งใจใส่ไปแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดังตรงนี้เราสำเร็จเราก็คิดว่าเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงที่ทำให้คนติดในหนังเรื่องนี้ใจเหี้ยเลยมึงแต่งตัวไม่ได้แต่งจะกูหรอกการที่ทำหนังให้คนรักตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเรียกว่าถ่ายจนทุกคนเรียกโกติเป็นแพนเค้กอ่ะพี่จตุรงก็เรียกอีเจแต๋วแล้วไม่เรียกพี่จตุรงอะไรอย่างเงี้ยอโคยเนี่ยพอไปเล่นบทอื่นพี่เคยเอาไปเล่นบทอื่นก็เล่นไม่ดีถ้าบทอโคยมันก็เป็นอะไรที่คนรักตัวละครเจ๊การ์ตูนเจ๊มดดำพุทธใต้อะไรเงี้ยเราก็ว่าหนังตัวนี้ที่สาเหตุที่คนชอบเพราะคนรักตัวละครมากกว่าพระมหาเทวีเจ้าทรงเสวยแต่อาหารเขาบอกว่าถ้าอยากดูเทรนด์ประเทศไทยให้ไปดูก่อนทำไมตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นโดยมาที่เราไปใส่โดยไม่รู้ตัวอย่างภาคแรกเนี่ยเราเอาเพลงของไอซ์สันยูไปใส่แล้วให้พี่ลงแต่งตัวเป็นเป้ยแล้วก็ให้พี่เอกแต่งตัวเป็นมาชาซึ่งอัลบั้มกำลังออกอยู่มันก็เลยเป็นการเอาเราเข้าเราใส่เข้าไปในหนังตอนหลังๆแล้วว่าคนชอบแล้วก็ใส่นิดใส่หน่อยใส่นิดใส่หน่อยแต่เราไม่ได้ใส่มั่วๆนะหลายคนในโซเชียลคิดว่ามึงมีอะไรมึงก็ใส่มึงมีอะไรมึงก็ใส่กูมีอะไรกูใส่อันนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะว่าใส่ไปไม่อร่อยก็ทิ้งมันไปแต่ของพี่ใส่แล้วต้องปรุงให้มันอร่อยด้วยอย่างซอมบี้เนี่ยเราถ่ายมันตั้งแต่เดือนมีนาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาถ่ายหนังเราก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นซอมบี้อุ๊ยไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวไปดูในหนังพี่โค้ดมีติดไหมครับเป็นหลักการเลยครับว่าหนังจะดังจะต้องมีอะไรบ้างไม่มีสูตรสำเร็จคือหนังจะดังเนี่ยเราต้องเอาหัวสมองคนดูมาใส่ในหนังเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อตั๋วดูนี่ถ้าหนังมันประสบสำเร็จเราก็ต้องทำดูเราต้องดูว่าอย่างไหนที่คนดูแฟนเราชอบเราก็เอานั้นมาใส่ในหนังเราพอจะแต่งเนี่ยมันรู้เลยว่ามันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องการขายใครมันไปวิ่งไปหากลุ่มนั้นเลยแล้วไอ้ผลพลอยได้ที่กลุ่มอื่นเข้ามาดูเนี่ยมันก็เริ่มมีเข้ามาเพราะจริงๆบางคนทำหนังเอามาเรื่องนึงแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาดูคือกลุ่มไหนจะมาดูหนังเราเพิ่งอยู่มา 7-8 ปีบริหารแย่ลงเหี้ยอะไรด่าพี่ตู่ด่ามึงนี่แหละคือหนังบทมันถึงประวัติศาสตร์เทรนด์มาตลอดเนาะแล้วปีนี้มูฟเมนต์เรื่องการเมืองค่อนข้างแรงมากหนักมากผมเชื่อว่าก็น่าจะไปอยู่ในหนังของพี่เหมือนกันคือมันอยู่แต่แบบมันไม่ได้อยู่จริงจังอ่ะมันแค่ฉับๆเฉยๆคือเราไม่อยากยุ่งกับการเมืองเลยที่เราพูดถึงนั่นน่ะคือเขาไม่ได้ด่าบิ๊กตู่ลองไปดูจริงๆสิลองไปดูในหนังจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่มันก็พูดให้แบบนิดนึงคือจริงๆอ่ะเรื่องการเมืองของเมืองไทยมันแตะไม่ได้ไงเนาะถ้าเป็นเมืองนอกเขาแตะกันวุ่นวายไปหมดตอนนี้เราไม่แตะดีกว่าแต่เราก็มีอะไรกลิ่นอายนิดๆหน่อยๆในความคิดที่ว่ามันน่าจะอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำหนังให้คนไทยทั้งหมดดูเพื่อความบันเทิงแต่มึงด่านายกเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อแล้วไปดังหัวจะแตกคนเอาไปพูดในการปาใสเยอะมากด่าตุ๊กตาอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
ห่อแต่แตกมันอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองตลอดเวลาถ้าเกิดไปดูได้ห่อแต่แตกเนี่ยเป็นจดหมายเหตุประเทศไทยเลยนะคือเราก็คิดว่าแล้วมันมีแคชเฟรสหลายอย่างในห่อแต่แตกที่มันถูกหยิบยกเอามาใช้เพื่อในการเล่นมุกหรือว่าในการเล่นตามสถานการณ์ต่างๆของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วมันเป็นซับคัลเจอร์ทีนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นซับคัลเจอร์ที่ไม่มีพลังในการวิจารณ์ทางการเมืองแต่ก็ไม่เป็นไรยืมใช้ยืมได้เรื่องห่อแต่แตกภาค8เนี่ยให้ยืมทั้งเรื่องเดี๋ยวจะไปพูดอะไรตอนไหนบอกสมัยนู้นนะพี่ทำหนังกระเทยทำหนังเกย์ทำหนังผู้ชายเห็นตูดอย่างเงี้ยมีแต่คนรุมด่าพี่ว่ามึงสนองตัณหาตัวเองหรือไงเห็นตูดกูไม่ได้สนองตัณหาตูดกูก็มีแต่ในหนังอ่ะผู้ชายมันโดนดึงกางเกงหลุดก็ต้องเห็นตูดเราก็สนับสนุนพวกนี้มาตลอดเลยพูดจริงๆพี่เชียร์พวก LGBT อะไรเนี่ยทำมาตลอดพี่เป็นคนทำหนังเกย์หนังอะไรเนี่ยคนแรกเลยนะแล้วก็โดนด่าอยู่คนเดียวตอนหลังๆก็ทุกคนก็ออกมาทำหนังวายหนังซีรีส์วายอะไรกันหมดก็ดีครับแต่ก็ไม่มีคนด่านะกูก็งงนะคำที่มาว่าที่มีคนรู้สึกแบบแรงที่สุดคนที่มาบอกว่าทำให้วงการหนังไทยชิบหายเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ารสนิยมคนดูหนังมันไม่เหมือนกันมึงอาจจะไม่ชอบแต่คนอื่นเขาชอบคนด่าน่ะคือไม่ได้ดูคนที่ไม่ด่าเพราะเขาดูถ้าทำให้วงการหนังไทยพังพินาศอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกไม่งั้นมันไม่มีภาค2ภาค3มาหรอกทอตะแตกมอบอะไรให้ชีวิตพี่มอบความสุขให้นะความสุขให้พี่ได้หัวเราะพอไปในโรงปุ๊บเห็นคนทั้งโรงหัวเราะตบมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเรามีความสุขก็ทำให้พี่มีพลังในการใช้ชีวิตอีกต่อไปถ้าถามว่ารวยไหมไม่รวยคนอื่นเขารวยกันในทุนเขารวยกันผู้กำกับก็อีล็อกต๊อกต่ออยู่แบบนี้ถ้าพี่ไม่รักหนังไทยเนี่ยพี่ไม่ทำแล้วล่ะถ้าเอาห่อแตกเปลี่ยนมือไปให้คนอื่นกำกับมันก็ไม่ใช่ห่อแตกถ้าวันนึงห่อแตกมาถึงภาคสุดท้ายอ่ะพี่ว่าเจ๊แตกก็คงอายุ80มาเล่นไม่ไหวแล้วมันก็คงต้องมีวันสิ้นสุดของหอจะแตกแหละวันนั้นก็อาจจะมีคนร้องไห้ก็ได้ความรู้สึกของพี่เองก็คือยังทำต่อไปเรื่อยๆเพราะมันยังสนุกกับมันไงเรายังสนุกกับงานชิ้นนี้เราทำแล้วเรามีความสุขอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็คงทำไปเรื่อยๆแพนเค้กถึงจะตายไปแล้วเราก็เอากลับมาได้อยู่แล้วเช็ดแต่ตายเรายังเอากลับมาได้เลยมันอยู่ที่เราสนุกกับมันมากกว่าจนฝากแฟนจะไม่ต้อนรับเบื่อหอจะแตกไปเลย